มันเล่าเรื่องราวสับสนหรือเปล่าจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยมันไม่น่ากลัวเลยอาจได้แค่หลอนๆบรรยากาศฟิวๆเท่านั้นเองคุณจะรู้ไหมว่าคายาโกะเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีเรื่องราวที่เหี้ยพังๆอยู่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมหนังโรงไม่รู้จะดูอะไรแล้วจริงๆอกหักและผิดหวังเอ็ดแม่นี่ยังขนลุกอยู่เลยนะนี่คือดูยังขนลุกอยู่เลยอีอุ้ยนี่ลุกเอ้าไม่ลุกกูทำให้ลุกก็ได้เจ็บแสบจริงๆกับอาทิตย์นี้นะครับผมก็เลยเลือกว่าจะรีวิวอะไรดีวะผมเลยจำได้ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีซีรีส์นะซีรีส์จูออนออริจินอลจะเข้าใน Netflix อาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นจัดดีกว่าด้วยความยาวของซีรีส์นะครับมันมี6ตอนตอนหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมง6ตอน3ชั่วโมงโอ้ยสบายสบายเดี๋ยวดูรวดเดียวและรีวิวแม่งเลยผมเห็นกระแสตอบรับภายใน Facebook เนี่ยคนใกล้ๆตัวก็ดีใครที่เคยไปดูมาแล้วก็ดีเนี่ยก็จะถามผมว่าเฮ้ยพี่มันยังไงวะมันจืดนะพี่บางคนก็บอกว่ามันงงบางคนก็บอกว่ามันเล่าเรื่องราวสับสนหรือเปล่าจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยสุดท้ายแล้วมันไม่น่ากลัวเลยอาจได้แค่หลอนๆบรรยากาศฟิวๆเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวจูออนออริจินอลเนี่ยครับเขาเลือกที่จะกลับไปเล่าจุดกำเนิดของจูออนอาจจะมีบางคนสงสัยว่าทำไมต้องเล่าใครอยากรู้ต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่าผีญี่ปุ่นทุกตัวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีที่มาที่ไปที่มันชวนขนหัวลุกอ่ะตัวผู้กำกับและผู้จัดเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาเรื่องราวที่เป็นเรื่องเล่าอ่ะที่มาที่ไปของไอ้ผีคายาโกะเนี่ยมาเล่าให้ฟังไอ้ผีจูออนหรือผีคายาโกะเนี่ยเราดูในหนังก็อีกฟิลนึงถูกไหมครับแต่คุณจะรู้ไหมว่าคายาโกะเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีเรื่องราวเหี้ยๆพังๆอยู่เพราะฉะนั้นเขาเลยอยากเล่าเรื่องราวเหี้ยๆพังๆครั้งนี้แหละผมเลยจะนิยามจูออนนะซีรีส์ออริจินัล Netflix เนี่ยผมจะนิยามว่ามันอยู่ในช่องเทเลอร์มิสซิลี่พอจั่วถึงเทเลอร์มิสซิลี่เนี่ยคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันจะเป็นหนังที่อยู่ในบรรยากาศที่หมองหม่นกดดันอึดอัดแล้วยิ่งมันย้อนยุคไปในช่วงยุค80 90ช่วงนี้มันเป็นช่วงยุคที่ผมรู้สึกว่าแม่งคลาสสิกอ่ะมันยังอยู่ในช่วงคลาสสิกแล้วมันเป็นช่วงยุคสมัยที่ไม่เก่าเกินไปไม่ใหม่เกินไปมันกำลังแบบได้ฟิลอ่ะแล้วพอมันเป็นช่วงยุค80 90คุณลองนึกภาพว่าบรรยากาศหนังผีบรรยากาศหนังผีญี่ปุ่นที่อึดอัดอึดอัดกดดันมันจัดเต็มในซีรีส์นี้อย่างเข้มข้นจริงๆส่วนไอ้เรื่องที่ทุกคนว่างงงวยหรือจับต้นชนปลายไม่ถูกเนี่ยผมจะขอบอกว่าเขาไม่ได้เล่าเรียงไทม์ไลน์เป๊ะๆคือตัวคนเล่าเรื่องนะครับเขามีเรื่องถูกไหมฮะเขามีเรื่องที่เป็นออริจินอลสตอรี่อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการที่จะเอาประวัติของคายาโกะมาพลิกมาบิดมาเล่าใหม่ในรูปแบบของซีรีส์ที่ลง Netflix ครั้งนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็เอาไอ้ตรงนั้นแหละมาเป็นเบสเพื่อเล่าใหม่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาไม่ได้เล่า1 2 3 4 5 6 7ไปถึง100นะครับผมใครที่เคยชินกับการดูหนังแล้วมีภาพยนตร์คีย์ตามว่า1 2 3 4 5 6 7เนี่ยก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าซีรีส์จูออนในครั้งเนี้ยมันดูชวนงงงวยนิดหน่อยบวกกับอย่างนี้ด้วยด้วยความที่ยุคสมัยมันใกล้กันมันเป็นช่วงยุค80 90นะเวลาเขาเปลี่ยนเขาเรียกไทม์สคริปต์นะครับเวลาเขาไทม์สคริปต์เปลี่ยนช่วงเวลาไปมาเนี่ยมันจะมีความงงงวยสับสนนิดหน่อยอารมณ์ประมาณว่าเป็นช่วงเหตุการณ์หากันสัก5ปีอะแต่ตัวละครตัวเดียวกันนะ5ปีคนเราเปลี่ยนไปหนังทำให้ตัวละครเปลี่ยนไปแต่ไม่ทำให้เราตั้งตัวพอทำให้ตัวละครเปลี่ยนไปแต่ไม่ทำให้เราตั้งตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางครั้งเราจะแบบเอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เจนี่ใช่ป่ะเหมือนอย่างผมมีไฟอย่างเงี้ยสมมติผมย้อนเวลาโดยที่ไม่ย้อมอะไรใหม่คือ
ไม่ได้มีสีสันในการย้อมหนังที่เปลี่ยนไปมากเขาไม่ได้เน้นเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเขาทำให้มันดูเรียวดูจริงไปหมดแล้วพอย้อนเวลาเนี่ยมันมีเด็กมีไฝคนหนึ่งยืนอยู่ตรงในเฟรมอะ First Impression ครั้งแรกคุณก็จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่พี่ท็อปป่ะนี่พี่ท็อปไหมในระหว่างที่คุณกำลังงงนี่พี่ท็อปไหมเนี่ยเขาปล่อยแมสเสจสำคัญไปเลยเหมือนตอกย้ำความงงงวยคุณอะมึงกำลังงงใช่ไหมกูไม่รอแล้วกูเล่าแม่งเลยเล่ามันทำให้เกิดความงงงวยในบางช่วงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดก็คือตั้งใจดีๆ6ตอนเนี่ย3ชั่วโมงเองอารมณ์ประมาณดูหนังยาวๆเรื่องนึงเออ True on the series เนี่ยผมดู6ตอนรวดนะความรู้สึกผมเหมือนดูหนังเรื่องนึงอะสนุกดีนะแล้วที่ผมอยากจะพูดก็คืออยากให้คุณตั้งใจดีๆลองสังเกตดีๆว่าเฮ้ยไอตัวละครนี้ชื่อนี้นะแล้วตามมันไปช่วงสักครึ่งเรื่องเนี่ยถ้าคุณยังงงอยู่ไม่ต้องแปลกใจเขาตั้งใจอยากให้คุณงงเพราะเดี๋ยวตอนจบอ่ะมันจะมีเมสเสจที่มาคลายปมคลายสงสัยคลายความงงงวยให้คุณแล้วผมเชื่อว่าอาจจะทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยหายสงสัยได้ไม่ยากแต่อาจจะไม่ทุกคนเพราะหนังเรื่องจูออนเนี่ยเขาเฉลยแต่เขาจะไม่บอกคุณว่านี่คือเฉลยคุณต้องตั้งใจดูและสังเกตเอาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ซีรีส์เรื่องจูออนเนี่ยมันมีระดับความดูยากอยู่นิดนึงแต่ถามว่ายากถึงขนาดแบบเกินจะเข้าใจไม่อีกอย่างนึงที่เป็นข้อดีของจูออนเดอะซีรีส์ครั้งนี้คืออย่างที่ผมพูดไปคือมันย้อนยุคตัวละครจะมีการทำทรงผมเฉยๆมีบรรยากาศของหนังที่ดูย้อนไปในยุค80-90เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดในช่วง1988ถึง1997แล้วบรรยากาศตรงนี้ทำดีจริงๆอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าเป็นส่วนที่ทำให้ทุกคนไม่ชอบคือผีน้อยยอมรับเลยครับยอมรับเลยว่าจูออนซีรีส์ครั้งนี้ผีน้อยจริงๆแต่ผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าจูออนน่ะมันเป็นเหมือนเสื้อที่ซีรีส์ตัวนี้ใส่อยู่มากกว่าแต่เนื้อในของซีรีส์อันนี้จริงๆอ่ะมันเป็นการเล่าความดาร์กความมนคุณลองไปดูนะว่าซีรีส์อันเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นหนังผี 100% น่ะเขาตั้งใจให้มันเป็น Thriller Mystery นะครับผมรู้สึกว่าใน IMDB จะลงข้อมูลตรงช่องตรงนี้เอาไว้ว่าเป็น Horror Mystery ถึงแม้ว่าช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยมันจะมีฉากโหดดิบเห็นเลือดเห็นเนื้อกันเต็มๆก็ตามแต่มันไม่ได้มากมายขนาดนั้นหมายถึงว่าช่วงเวลานะครับ Air Time มันไม่ได้เยอะนะครับผมมันสั้นๆ นิดเดียวอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเนื้อเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยถ้าพูดว่า Thriller Mystery เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นภาพมากกว่าสตาร์ทคนดูได้มากกว่าคำว่า Horror Mystery เพราะมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมแต่มีฉากที่โหดหั่นกันสะใจแน่นอนแต่ไม่มากเอางี้ละกันกลับมาตรงจุดที่ผมว่าผีไม่เยอะไอ้ผีไม่เยอะนี่แหละผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ตอกย้ำให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่สนุกพอมันเป็น Horror Mystery มากกว่าปั๊บสิ่งนึงที่คุณจะเก็ทได้เลยคือหนังมันนิ่งแน่ๆหนังมันเน้นบรรยากาศแน่ๆยิ่งพอมันเป็นซีรีส์ปั๊บเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าซีรีส์กับภาพยนตร์ต่างกันตรงที่แอร์ไทม์คนทำซีรีส์ต้องบริหารแอร์ไทม์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดเขามีเวลาเยอะเขามีเมสเสจที่จะให้เล่าเยอะเพราะฉะนั้นหลายๆฉากมันจึงถูกบอกเล่าด้วยไดอะล็อกพอมันถูกบอกเล่าด้วยไดอะล็อกเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยถูกจริตกับการที่ดูคน2คนมาเล่าถึงเรื่องราวหลอนเข้าใจไหมฮะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าถีบคนดูบางกลุ่มออกจากซีรีส์เรื่องนี้ได้ไม่ยากเลยแต่ผมจะบอกว่าเสน่ห์ของจูออนภาคเนี้ยมันอยู่ที่บรรยากาศไอ้ความทริลเลอร์มิสซิลี่นี่แหละมันถูกจริตผมว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงที่เล่าเรื่องไม่ต้องลึกลับซับซ้อนมากทุกอย่างที่คุณคิดทุกอย่างที่คุณสงสัยจะอยู่ในนั้นแหละแต่อาจจะต้องสังเกตดีๆนิดนึงแล้วบรรยากาศผีมันไม่เยอะก็จริงแต่คุณไปดูผมเนี่ยแม่งโคตรคิดถึงเลยคิดถึงบรรยากาศในหนังผีญี่ปุ่นบรรยากาศที่มนมองอึดอัดกดดันเล่นกับโลเคชั่นเล่นกับสถานที่เล่นกับบรรยากาศเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยแม่งมีเสียงอีดอัดโอ๊ยอีดอัดบรรยากาศมีซาวคลอเบาๆอึดอัดแล้วหนังจะทำมึนหน่อยเหมือนช่วงแบบคึ้มฟ้าคึ้มฝนตลอดทั้งเรื่องอ่ะเออลองไปดูแล้วกันจูออนเนี่ยเหมือนแบบคึ้มฟ้าคึ้มฝนตลอดทั้งเรื่องอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบบรรยากาศแบบนี้ผมชอบบรรยากาศในหนังเรื่องนี้มากๆเลยเว้ยบรรยากาศมันโคตรได้ฟิลอ่ะจริงแล้วพูดเลยนะว่าสำหรับผมนะพอมันมี6ตอนเนี่ยความยาวทั้ง6ตอนรวมกัน3ชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันกำลังดีผมรู้สึกดูได้ไม่รู้สึกทรมาน
ผมเป็นคนดูซีรีส์ไม่ได้เพราะว่าซีรีส์บางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากแล้วผมไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นไงครับสมมติซีรีส์นี้มี12ตอนสมมตินะผมดูไปสัก3ตอนแล้วเนี่ยยังเหลือ9ดูไป3ยังเหลือ9หูยแม่เจ้าเว้ยเดี๋ยวค่อยไปดูวันหลังแล้วกันพอไปดูวันหลังปั๊บไอ้เหี้ยเบื่อเซ็งอะไรเงี้ยแล้วถ้าจะเริ่มตอนใหม่แม่งก็ต้องดูให้จบตอนอีกซึ่งแบบมันก็ทำให้แบบช่างใจอ่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ดูต่ออะไรอย่างเงี้ยจูออนเรื่องเนี้ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออผมโอเคและอีกอย่างนึงคือบรรยากาศแบบเนี้ยแม่งเอาจริงหายไปนานแล้วนะเออบรรยากาศหนังแบบเนี้ยแม่งหายไปนานแล้วซึ่งคิดถึงก็ทำให้ผมหายคิดถึงเอางี้ดีกว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวผมพูดเรื่องนึงผมเล่าประวัติของคายาโกะให้ฟังผมถือว่าไม่สปอยนะเพราะว่าประวัติของคายาโกะเนี่ยจริงๆถ้าใครชอบผีญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้ประวัตินี้อยู่แล้วและผมเชื่อว่าถ้าใครรู้เรื่องราวนี้ก่อนไปดูซีรีส์อันนี้เนี่ยจะทำให้คุณเข้าใจมันและสนุกกับมันได้มากขึ้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแต่เดิมเนี่ยตัวคายาโกะเนี่ยมีชื่อจริงว่าซาเอกิคายาโกะคือก็เป็นหญิงสาวธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษตอนที่เธออยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเธอไปชอบเด็กหนุ่มคนนึงเด็กหนุ่มคนนั้นคือโคบายาชิชุนสึเกะคายาโกะตกหลุมรักซุนสึเกะอย่างมากไอ้เหี้ยอารมณ์ประมาณว่าตรงเป๊กตรงเป๊กฮะถูกสเปกไอ้เหี้ยเห็นแล้วหลงรักถึงแม้ว่าตัวคายาโกะกับชุนสึเกะเนี่ยจะไม่ได้ลงเอยเป็นแฟนอะไรกันก็ตามเนี่ยแต่ชุนสึเกะก็เป็นผู้ชายที่แบบเฟิร์สเลิฟที่เป็นผู้ชายคนแรกที่ฉันได้ตกหลุมรักจนต่อมานะครับเธอก็ใช้ชีวิตของเธอตามปกติเรียนจบก็ทำงานแต่งงานคนที่เธอตัดสินใจแต่งงานด้วยอยู่กินกันฉันสามีเนี่ยคือซาเอกิทาเคโอะซึ่งคายาโกะกับทาเคโอะเนี่ยมีลูกด้วยกัน1คนก็คือโทชิโอะทั้ง3คนก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกมีความสุขครับไม่ได้มีปัญหาอะไรจนวันหนึ่งคายาโกะได้รู้ว่าชุนสึเกะชายหนุ่มที่เป็นเหมือนรักแรกที่เป็นเหมือนเฟิร์สเลิฟของเธอเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ในโรงเรียนของโทชิโอะจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันทำให้คายาโกะรู้สึกว่ามันเป็นรักแรกของฉันพอฉันรู้อย่างนี้ปั๊บไอ้เหี้ยความรักมันเริ่มก่อตัวในหัวใจเธอขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคายาโกะก็เลือกที่จะระบายความรู้สึกตัวเองตรงนี้นะครับออกมาเป็นตัวหนังสือตามปกติหญิงสาวทั่วไปที่มีความรักรู้ข่าวว่าเฮ้ยชายคนแรกที่ฉันรักเนี่ยมันเป็นอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนของลูกของฉันนะฉันก็รู้สึกว่าเออไอ้เหี้ยมันเป็นความทรงจำในอดีตเว้ยฉันก็เขียนอยากเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้เป็นช่วงชีวิตหนึ่งของเธอเท่านั้นเองแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ทาเคโอะสามีของเธอได้มาเจอไอ้โน้ตอันนี้เข้าทาเคโอะได้นั่งอ่านมันทุกบรรทัดทุกตัวหนังสือหลังจากที่ทาเคโอะอ่านรอบที่1รอบที่2อ่านแล้วอ่านเล่าทาเคโอะหมกมุ่นอยู่กับไอ้จดหมายของคายาโกะเนี่ยวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าจนทำให้ทาเคโอะเนี่ยคิดว่าคายาโกะอาจจะกำลังนอกใจเขาอยู่ก็ได้ทาเคโอะเริ่มมีความคิดมากมายว่าคายาโกะเนี่ยนอกใจเขาเฮ้ยแล้วคายาโกะเนี่ยไปหาไอ้คุณครูชุนสึเกะนี่กี่รอบแล้วเฮ้ยแล้วมึงไปเย็ดกันเมื่อไหร่บ้างมันทำให้เขาคิดมากถึงขั้นที่ว่าหรือว่าโทชิโอะจะไม่ใช่ลูกของกูกับคายาโกะแต่เป็นลูกของคายาโกะกับชุนสึเกะมันกวนใจทาเคโอะมากสาเหตุที่ทำให้ทาเคโอะคิดว่าโทชิโอะอาจจะไม่ใช่ลูกของเขาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาอะเคยตรวจสุขภาพแล้วพบว่าทาเคโอะเนี่ยมีสภาวะน้ำเชื้ออ่อนแอต้องบอกว่าสภาวะน้ำเชื้ออ่อนแอไม่ได้มีลูกไม่ได้นะครับแต่มีลูกยากมันเลยส่งผลให้ทาเคโอะเนี่ยคิดว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยกูว่าโทชิโอะไม่ใช่ลูกของกูแน่เป็นลูกของคายาโกะกับไอ้ชูนั่นจนกระทั่งวันหนึ่งทาเคโอะเริ่มทนไม่ไหวเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจจนทนไม่ไหวลงมือทำร้ายร่างกายและฆ่าคายาโกะอย่างเลือดเย็นทาเคโอะซ้อมคายาโกะอย่างหนักจนกระทั่งกระดูกหักหลายท่อนไม่พอยังใช้มีดปลายแหลมเล่มยาวแทงเข้าที่ตัวคายาโกะหลายแผลจนเนื้อตัวเวอะหวะหลังจากที่ซ้อมและแทงคายาโกะอย่างหนำใจแล้วเนี่ยทาเคโอะก็ได้บีบคอคายาโกะสุดแรงจนทำให้เส้นเสียงของคายาโกะเนี่ย
เสียหายทาเคโออำพรางคดีด้วยการนำศพของคายาโกะไปไว้ในห้องใต้หลังคาส่วนโทชิโอะก็ถูกทาเคโอะขังไว้ในตู้เสื้อผ้าหลังจากนั้นคายาโกะกับโทชิโอะตามไล่ตามล่าทาเคโอะจนเขาเสียชีวิตในที่สุดแต่ด้วยแรงอาฆาตพยาบาทอันมหาศาลขนาดนั้นนะครับทำให้คายาโกะกับโทชิโอะเนี่ยติดอยู่กับความอาฆาตพยาบาทของตัวเองมันส่งผลให้ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นนั่นหมายถึงเข้าไปพัวพันกับคายาโกะและโทชิโอะผู้ใดที่เข้าไปพัวพันกับคายาโกะและโทชิโอะจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนที่คายาโกะได้เคยสัมผัสมาจนตายนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของผีคายาโกะนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าใครที่เป็นสาวกผีญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้เรื่องราวตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยผมจะขอบอกอย่างนี้ว่าซีรีส์จูออนเน็ตฟลิกครั้งนี้เนี่ยมันคุยกับคนที่รู้เรื่องราวนี้มาก่อนเท่านั้นใครที่ไม่รู้เรื่องราวตรงนี้ไปก่อนเนี่ยอาจจะทำให้งงงวยหรือไม่ทัชกับซีรีส์อันนี้ได้แต่ถ้าใครที่รู้เรื่องราวนี้มาก่อนหรือเคยได้ยินเรื่องราวของผีคายาโกะหรือเรื่องเล่าอันนี้มาก่อนเนี่ยคุณจะรู้ได้ทันทีว่าโอ้ยเฮียนี่มันแบบออริจินัลจูออนน่ะนะคุณจะสัมผัสได้ทันทีว่าตัวผู้กำกับเขาต้องการจะเล่าและจะสื่ออะไรแมสเซจหลายๆอย่างที่คุณค้างคาใจมันก็จะขี้คลายทันทีเพราะอย่างที่ผมบอกว่าซีรีส์อันเนี้ยมันทำมาคุยกับคนที่รู้ประวัติของคายาโกะแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับผมถือว่าซีรีส์อันนี้นะครับเหมาะกับคอหนังผีนะแต่บอกอย่างนึงว่าผีไม่เยอะนะครับผมแต่บรรยากาศและความอึดอัดกดดันใช้ได้เลยทีเดียวใครที่หลงไหลเอางี้ดีกว่าใครที่หลงไหลและคิดถึงบรรยากาศหนังผีในช่วงยุค 80-90 หนังเรื่องเนี้ยทำให้คุณหายคิดถึงได้แน่นอนส่วนความลึกลับซับซ้อนเนี่ยมันก็เป็นเพียงเขาเรียกเทคนิคที่ผู้กำกับเขาเลือกใช้ว่าเขาไม่ต้องการจะมาเล่า1 2 3 4สำหรับผู้กำกับเขาคิดว่ามันน่าเบื่อเขาเลยเลือกที่จะเล่า8 9ก่อนพอ8 9จบปั๊บแล้วค่อย1 2พอถึง2ปั๊บมันมีเชื่อมโยงไปถึง5เขาไปเล่า5ก่อนแล้วไปเล่า7แล้วเดี๋ยวกลับมาเล่า4แล้วกระโดดไป6อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะงงหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าตั้งใจดูจนจบจริงๆเนี่ยคุณจะเก็ทว่าคืออะไรบวกกับว่าถ้าใครได้ดูความรู้สึกหลังดูอันนี้ของผมก่อนไปดูซีรีส์จูออนนะผมเชื่อได้เลยว่าคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ซีรีส์จูออนกำลังจะเล่าได้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยครับหนังไม่ได้ต้องการจะปิดอะไรแต่แรกอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้เล่าตรงๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ผมพูดเลยนะเนื้อเรื่องการลำดับการเล่าเรื่องผมชอบผมถือว่าชอบนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผมรู้เรื่องราวของคายาโกะมาก่อนด้วยนะครับมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าอินและสนุกมากขึ้นนะครับผม2เรื่องเทคนิคการถ่ายทำบรรยากาศต่างๆเฮ้ยดีไอ้เหี้ยนี่มันยุค80 90คือหายคิดถึงมันพีเรียดแล้วมันโอเคมันอยู่ในช่วงยุคสมัยที่กลางเก่ากลางใหม่มันไม่โบราณเกินมันไม่ไฮเทคเกินมันอยู่ในช่วงยุคสมัยที่ไอ้เหี้ยมันผมชอบอ่ะผมชอบและการเอาเงี้ยกันผมชอบและการตัดต่อนะครับการลำดับเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ผ่านนะครับยังไม่ได้มีอะไรหวือหวานะผ่านมีจุดเดียวที่เขาเลือกใช้แล้วไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้สึกยังไงกับมันแต่ผมรู้สึกชอบดีนะคือการที่เวลาผีหลอกเนี่ยเขาจะมีเทคนิคการตัดต่อเทคนิคงานโพสต์เข้ามาช่วยให้มันแบบดูกดดันคุณดูเด่นขึ้นมามากขึ้นเพราะหนังทั้งเรื่องเนี่ยมันจะดูเรียวดูจริงดูนิ่งๆไปหมดแต่ว่าช่วงไหนที่คายาโกะมันสำแดงฤทธิ์อ่ะมันจะมีการย้อมการบิดหนังให้มันแบบเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ถูกจริตกับผมและมันคุยกับผมคะแนนที่ผมจะให้นะครับอยู่ที่ 7.5 คะแนนยังไม่ถึง8เพราะว่าหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าบรรยากาศมันจะดีแต่ผมรู้สึกว่าเขายังกักมากเกินไปหน่อยคือเขาตั้งใจจะปูไปในซีซั่นต่อไปและไอการตั้งใจที่จะต่อยอดไปในซีซั่น2เนี่ยมากเกินไปเนี่ยมันทำให้หลายๆอย่างดูกักผมรู้สึกว่าผมอยากถูกกดดันอีกอยากให้มีซีนผีเยอะกว่านี้อีกอันนี้นี่ความรู้สึกผมนะแล้วไอความดาร์กความหม่นน่ะอยากได้อีกหลายๆอย่างผมเลยรู้สึกว่ามันทำให้เราได้แค่แบบหายคิดถึงแต่ส่วนตัวผมสนุกนะ 7.5 คะแนนถือว่าไม่แย่เลยทีเดียวแหละใครที่กำลังโหยหา
หนังผีนะครับก็ลองไปดูได้นะเป็นซีรีส์จริงๆถ้าดู6ตอนรวดเนี่ยมันก็3ชั่วโมงอะโดยประมาณนะมันก็หนังยาวๆเรื่องนึงน่ะไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วเนื้อเรื่องเขาก็เล่ากันต่อเนื่องนะมีการผูกปมแบบเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้มันตัดดาร์ฟ3ชั่วโมงมาก่อนนะแล้วหั่นเป็น6ท่อนแล้วเอามาฉายเป็นซีรีส์อ่ะความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแบบถ้าดูยาวเลยมันก็จะคอนติเนียไปได้เลยแบบเหมือนหนังหนึ่งเรื่องก็ลองดูครับใครที่กำลังหาแล้วว่างอยู่นะฮะลองเนี่ยจัดดูได้เลยหลังจากดูผมเสร็จเนี่ยไปจัดได้เลยนะครับผมอ่ะยังไงซะเนี่ยใครมีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับผมทำเองโฮมเมดเล็กๆไม่ได้มีกำลังทรัพย์จะไปซื้อโฆษณาในอินเทอร์เน็ตผมเข้าใจลองทักมาหานอนหนังผมกำลังทำขนมนี่ผมกำลังทำเครื่องดื่มอันนี้ผมกำลังทำไอ้นู่นไอ้นี่อยากลองส่งมาให้พี่ลองสัมผัสผลิตภัณฑ์ผมดูกล้าส่งมาเดี๋ยวผมกล้ารีวิวผมรีวิวออกกล้องเลยลองดูครับทักไปได้นะครับที่เพจFacebook หนอนหนังและ channel ที่คุณกำลังอยู่นี้คือ channel หนอนหนังนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครบ์เยอะๆนะครับฝากแชร์เยอะๆนะจะได้แบบมีคนติดตามเยอะๆขึ้นไปอีก แค่ผมสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะดีจะเหี้ยปัจจัยอาร์ตเฮาส์ซิมโบลิกอะไรก็ตามจะเป็นภาพยนตร์ที่เหี้ยจับใจหรือโคตรประทับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับผมทำให้ทุกคนได้ดูเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำและถูกต้องที่สุดคือการไปดูด้วยตาคุณเองคุณจะได้รู้ครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ครับจูออนซีรีส์ Netflix คุยกับผมรอดูซีซั่น2อยู่หวังว่าซีซั่น2จะไม่กักแบบนี้ถ้าซีซั่น2ไม่กักแบบนี้ไอ้เหี้ยฟินชอบถูกจริตครับผมอ่ะยังไงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ